สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหลังจากรายการโหนกระแสหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยได้เชิญแม่ปูนาซึ่งเป็นคู่กรณีที่ขึ้นป้ายทวงเงินตลกชื่อดังจักรบุ๋มเชิญยิ้มติดเงินค่าปูนาดองเกือบ 300,000 บาทจนเดือดร้อนหนักไม่มีเงินให้ลูกและต้องประกาศขายบ้านจักรบุ๋มได้ยอมรับว่าเป็นหนี้ท่วมมากยืมเงินคนทั้งวงการตลกหาเงินมาจ่ายหนี้นอกระบบวันละ 40,000 บาทเปิดเจ้าหนี้หลายสิบรายทำให้หมุนเงินมาใช้แม่ปูนาจ่ายค่าปูนาดองเกือบ 300,000 บาทไม่ทันแต่ตั้งใจจะหาเงินมาคืนให้จริงๆแม่ปูนาถึงกับร่ำไห้ตะโกนว่าหยุดพูด 2.8 แสนบาทแม่ยกให้ยิ่งพูดยิ่งแย่ถ้าหยุดพูดแม่ยกให้ด้วยความเคารพยิ่งพูดยิ่งแย่ถ้าพูดต่ออีกคำแม่เอาหนี้เหมือนเดิมแต่จักรบุ๋มบอกว่าแม่ครับผมขอพูดต่อเพราะผมอยากให้แม่เอาหนี้เหมือนเดิมผมไม่ต้องการให้แม่ยกหนี้ให้ผมไม่ได้มีเจตนาไม่ให้เงินแม่ผมมีเจตนาให้เงินแม่ผมไม่เคยโทษใครตั้งแต่นั่งมาผมโทษตัวเองแม่ไม่ต้องยกหนี้ให้ผมจะหาช่องทางทำมาหากินของผมต่อไปโซเชียลได้มีการแห่ระดมทุนช่วยแม่ปูนาผู้ไม่ประสงค์ออกนามร่วมทุน 300,000 บาทโดยบุคคลนิรนามโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาให้ทุนเป็นเงิน 300,000 บาทแม่ปูนายกมือขอบคุณทั้งน้ำตาและบอกด้วยว่าจะไม่รับเงินฟรีด้านหม่ำจกมกซึ่งจัดงานหม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์และเกิดเหตุดราม่าขึ้นป้ายทวงเงินจักรบุ๋มที่ไปร่วมในงานหม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์ล่าสุดเมียหม่ำจกมกได้โพสต์คลิปจ่ายค่าปูมาเป็นคลิปขณะหม่ำจกมกกำลังถือโทรศัพท์ไปทวงค่าปูอย่างมีอารมณ์เดือดก่อนจะรู้ว่าคนที่คุยด้วยเป็นใครโดยระบุว่าไม่อ่านไลน์บ้างเหรอปัญญาอ่อนหรือไงแล้วจะเอาที่ไหนไปต่อทุนมันไม่เยอะหรอกยังถามอีกค่าอะไรค่าปูไงไอ้โหน่งสั่งให้ทำปูผัดผงกะหรี่ก็ไปซื้อปูมาชอบปูอวบมีเนื้อก็ต้องไปหาให้โหน่งเงิน 2-3,000 ไม่เยอะแต่เสียความรู้สึกไม่จ่ายผัดผ่อนมาเท่าไหร่ตั้งแต่วันที่27ที่เปิดมัมกับมัมฟู้ดแฟร์ก็เอาปูไปให้กินเพราะเอาไปกินในบ้านไม่ได้มีแผลกับคนชื่อปูโอนให้เธอแค่ 2,400 เองไม่ได้เยอะแต่มาหลายวันแล้วโอนเงินค่าปูให้ด้วยชอบจังปูอวบเขาไอเวนเดือดร้อนโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์โยงถึงดราม่าค่าปูตอนนี้แถมพลิกตรงเอาโหน่งสามช่ามาขยี้ด้วยอาทิตย์หน้าหม่ำทำถึงจริงๆครับอยากจะฮานะแต่ยังเศร้าแทนป้าอยู่ดีเจอคนแบบนี้เข้าไปผมว่าเลิกให้ใช้นามสกุลตลกนั้นเถอะคุ้นๆเนื้อเรื่องและแผลเก่าพี่โหน่งคือปูพอดีฮัลโหลมึงไม่อ่านไลน์กูมั้งวะกูถามมึงหน่อยวะแล้วยังไงกูทำอะไรยังไงมึงปัญญาอ่อนหรือไงวะกูถามมึงหน่อยเถอะวะแล้วกูจะเอาตังค์ที่ไหนไปต่อทุนกูอ่ะมันไม่เยอะหรอกมึงยังถามว่าค่าอะไรเหรอค่าปูกูไงค่าปูกูไงไอ้น้องมึงสั่งให้กูทำปูผัดผงกะหรี่ไอ้น้องกูก็ไปซื้อปูมามึงบอกว่าไม่เอาปูม้ามันไม่ค่อยมีเนื้อมึงชอบปูอบอวบปูที่มีเนื้อกูก็ต้องไปหาปูที่มันอบอวบที่มีเนื้อให้มึงไอ้น้องมันไม่เยอะหรอกเงิน 2-3,000 มันไม่เยอะหรอกแต่มันเสียความรู้สึกที่มึงไม่จ่ายกูมึงผัดผ่อนกูมาเท่าไหร่ตั้งแต่วันที่27แล้วลูกเปิดไอ้มัมฟุตแฟร์กูที่เซ็นทรัลเกตอ่ะกูก็เอาปูที่มึงอยากชอบว่ามึงอยากกินเพราะปูเนี่ยมึงเอาไปกินในบ้านไม่ได้เพราะมึงมีแผลคนชื่อปูแต่มึงอยากกินแต่กูก็หาให้มึงให้มึงกินไปตลาดปูเนื้อไม่มีเพราะมึงอยากได้ปูอวบปูขาวๆอวบกูต้องไปที่พัทยาเอาปูที่พัทยามาผัดให้มึงกินปูผัดผงกะหรี่เมียกูก็ต้องผัดให้มึงผงกะหรี่ก็ไม่มีกูต้องขับรถต๊อกๆๆไปหาผงกะหรี่ที่วงเวียน22เป็นเครื่องแรมสยามที่แถวเพชรบุรีมันก็ไม่มีผงกะหรี่เขาเลิกกันหมดแล้วที่น้ำหลวงก็เลิกกันหมดแล้วผงกะหรี่อ่ะเมียกูต้องโดดลงไปในกระทะเพื่อผัดให้มึงกินเพราะมึงยังชอบปูผัดปูผงกะหรี่แล้วมึงยังเน้นอีกก็ขอปูอวบปูขาวๆจำม่ำกูก็จัดให้มึงมึงโอนให้กูเถอะวะแค่ 2,400 เองมันไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่มันล่วงเลยมาหลายวันแล้วไอ้น้องนะเออทีหลังอ่ะมึงสั่งใครก็ได้ให้ทำกินอ่ะทำแค่กินก็ได้มึงเข้าใจไหมเออเท่านี้แหละโอนเงินค่าปูมาให้กูด้วย 2,400 อ่ะชอบจังมึงเนี่ยไอ้ปูอบขาวๆเนี่ยเวนเดือดร้อนกู
แค่นี้นะโอ้ยจะให้หมดเลยเมื่อกี้กุ้งไก่สมไก่กุ้งกิ้ง